านจะรู้ความเรียนสวัสดีนะขอบคุณมากหลังจากที่มีการที่ดำเนินเกิดขึ้นท่านจะรู้ความนะครับก็เป็นหน้าพักเพื่อไทยที่ท่านได้มีโอกาสหนีการถูกหนีการถูกปรับทัศนคตินะครับท่านไม่อยากให้ถูกปรับทัศนคติท่านก็เลยออกมาอยู่ข้างนอกครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเร่งเสียงใหม่สักนิดหนึ่งนะครับขอขอบคุณผู้จัดขอบคุณคณะกรรมการภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะที่อุตส่าห์สละเวลามาร่วมกันจัดงานในวันนี้นะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือการรวมตัวของสมาชิกการรวมตัวของคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนนะฮะจะมีความรักชาติมีความห่วงใยประเทศของตัวเองมีสำนึกในความเป็นคนไทยมีสำนึกในความรักแผ่นดินเกิดนะฮะคือหลังจากที่ผมพูดแล้วเนี่ยนะมีใครมีความปรารถนาจะไปขึ้นมาแสดงความคิดเห็นนะผมอยากเรียนเชิญเลยนะฮะมีโอกาสที่จะระบายความรู้สึกในใจนะฮะก็เรียนเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยเพราะในโอกาสที่เรามารวมตัวกันวันนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะการจัดงานประชุมที่รวมตัวกันเยอะๆนี่ไม่ใช่มีง่ายๆเพราะผู้จัดนี่จะต้องหนึ่งหาสถานที่หาอาหารนะถือเป็นการรบกวนความเวลาของแต่ละคนนะในโอกาสที่เรามารวมตัวกันเยอะๆเนี่ยนะเกิดใครมีความรู้สึกอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกในใจเนี่ยนะอยากจะขึ้นมาพูดอะไรบ้างก็เรียนเชิญเลยนะครับคือทุกคนเนี่ยมีความสำคัญเหมือนกันหมดนะแล้วก็ผมเองก็เป็นหนึ่งในความรู้สึกของไม่ต่างกับพวกท่านพวกพี่ๆนะที่มาร่วมกันวันนี้นะผมก็มีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างบังเอิญตรงที่ว่ามันจะแตกต่างแต่ตรงที่ว่าคือมันพลาดไปแล้วมันกล้าไปแล้วมันเดินไปไกลแล้วนะฮะมันเดินไปไกลจนเป็นผู้ต้องหาหลายคดีแล้วมันเดินไปไกลจนกลายเป็นบุคคลที่สมควรที่จะจับไปแล้วนี่เป็นชีวิตของผมชีวิตของผมเนี่ยเป็นชีวิตที่ผู้คสช.อยากกำจัดมากที่สุดมันเป็นบุคคลที่เป็นอุปสรรคมันเป็นบุคคลที่กล้าเปิดเผยความจริงให้สังคมโลกรู้นะฮะดังนั้นเนี่ยความพลาดที่ผมพลาดเดินไปข้างหน้าไกลสุดปู่เนี่ยมันจึงเป็นความพลาดที่ไม่สามารถที่จะถอยหลังกลับมาได้แล้วครับผมต้องเรียนให้เพื่อนๆทุกคนรับทราบว่าวันนี้ชีวิตของผมเนี่ยไม่มีความปลอดภัยแล้วแต่ชีวิตของผมเนี่ยที่เหลืออยู่นะฮะทุกวินาทีที่เหลืออยู่ผมจะมอบให้กับสิ่งที่ประชาชนคนไทยยังรอคอยอยู่สิ่งที่ประชาชนคนไทยยังรอคอยอยู่นั้นไม่ใช่แค่ระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ประชาชนคนไทยยังรออยู่นั้นหมายถึงความยุติธรรมตราบใดที่ประเทศไทยไม่มีความยุติธรรมความสามัคคีมันก็ไม่เกิดระบอบประชาธิปไตยมันก็ไม่มีครับ yes. ครับขอบคุณท่านผู้จัดขอบคุณท่านคณะกรรมการครั้งที่มาตั้งกฎบรรยายให้ผมมาพูดเรื่องบรรยายเรื่องประเทศไทยต้องมีการเปลี่ยนระบอบประเทศไทยต้องเปลี่ยนนิสัยคนไทยนะก็โอเคนะอาจารย์เพียงดินตั้งบทบรรยายให้ผมนะผมก็พยายามจะบรรยายให้มันถูกต้องแล้วมันสอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุดนะแล้วก็ความเป็นจริงนี่ก็คือลักษณะของสิ่งที่ผมเห็นมาลักษณะของสิ่งที่ผมได้มีหลักฐานชัดเจนที่จะทำให้คนฟังเนี่ยฟังแล้วมีส่วนร่วมในการยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำไมประเทศไทยต้องเปลี่ยนระบอบ
ทำไมระบอบที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันไม่ดีทำไมต้องเปลี่ยนระบอบคนที่มีความคิดที่อยากเป็นระบอบนั้นกลับกลายเป็นบุคคลที่ไม่ดีกลับกลายเป็นบุคคลที่ล่วงเกินกลับกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีความปรารถนาดีทำไมเราต้องเปลี่ยนระบอบแล้วคนที่คิดเปลี่ยนระบอบทำไมต้องถูกโจมตีต้องถูกกล่าวหาทำไมล่ะครับแล้วทุกวันนี้ประเทศไทยทุกวันเนี่ยทำไมประเทศไทยมันไม่ดีหรือทุกวันนี้ประเทศไทยทำไมต้องเปลี่ยนระบอบทำไมทุกวันนี้ประเทศไทยมันมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบชาวโลกสิ่งที่คนไทยในประเทศไทยคิดอยู่นั้นมันมีความต่างกันคนสองกลุ่มครับคนกลุ่มหนึ่งก็คิดว่าตัวเองคิดถูกส่วนคนกลุ่มหนึ่งก็คิดว่าตัวเองก็คิดถูกคนกลุ่มหนึ่งยังคิดว่าประเทศไทยนั้นอยู่ได้เพราะในหลวงคนกลุ่มหนึ่งคิดว่าแผ่นดินทั้งประเทศนั้นเป็นของในหลวงคนกลุ่มนั้นคิดว่าคนกลุ่มนั้นคิดว่าสิ่งที่พวกเขาคิดนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเขาคิดว่าสิ่งที่เขายอมรับการกระทำใดๆมันเกิดจากความต้องการของสถาบันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเขายอมรับว่าสิ่งที่ทหารเข้าไปยึดอำนาจโดยมีการลงพระปรมาภิไธยอย่างดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องเขาคิดว่าทหารคณะนี้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการหมายถึงเจ้าหน้าที่ทำตัวถูกต้องในการเข้าไปยึดอำนาจเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเขาคิดว่าทหารพวกนี้คือพระเอกเขาคิดว่าทหารพวกนี้คือเป็นเจ้าหน้าที่เข้ามาปราบปรามโจรผู้ร้ายในประเทศนี่คือสิ่งที่เขาคิดคนพวกนี้คิดอย่างนี้คนพวกนี้คิดซึ่งความคิดคนพวกนี้มันไม่ได้สอดคล้องกับความคิดของชาวโลกแต่คนพวกนี้ยังมีความคิดที่ล้าหลังคนพวกนี้ยังมีความคิดว่าสิ่งที่เขาคิดแบบนี้นั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องคนพวกนี้คิดว่าการที่พวกเขาเนี่ยมีความจงรักภักดีการที่พวกเขาเนี่ยถูกปิดปากการที่พวกเขาเนี่ยยอมให้สถาบันละเมิดสิทธิเสรีภาพของพวกเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องการที่พวกเขายอมถูกปากไม่กล้าหุบเปิดปากไม่กล้าแม้กระทั่งวิจารณ์ไม่กล้าแม้กระทั่งคิดไปในทิศทางที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ผมเป็นเรื่องที่พวกเขานั้นทำถูกต้องทั้งที่เวลานี้พวกเขานั้นไม่มีโอกาสแม้กระทั่งวิจารณ์ทั้งที่พวกเขาก็มองเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นอำนาจที่มันเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่อำนาจของประชาชนแต่มันเป็นอำนาจของผู้มีบารมีมันเป็นอำนาจที่อยู่เหนือกว่ากฎหมายมันเป็นอำนาจที่ทำให้สังคมไทยและคนไทยทั้งประเทศนั้นเสียผลประโยชน์คนพวกนี้ไม่ยอมรับคนพวกนี้คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติคนพวกนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่ประเพณีที่คนไทยจะต้องรักษาเอาไว้ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วความคิดของคนพวกนี้เนี่ยมีได้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันโดยความเป็นจริงแล้วคนพวกนี้เนี่ยมาบางคนเวลานี้มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแต่คนพวกนี้ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือที่ตัวสิ่งที่ตัวเองได้ผลประโยชน์อ
อะไรคือสิ่งที่ตัวเองคิดคนพวกนี้บางคนอยู่ในลอสแอนเจลิสคนพวกนี้บางคนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาคนพวกนี้ได้รับผลประโยชน์มากมายจากการปกครองในระบอบที่ปกครองโดยประชาชนโดยอำนาจที่เป็นของประชาชนสวัสดิการต่างๆที่ตัวเองได้รับนั้นมันเกิดจากการปกครองโดยประชาชนนับตั้งแต่ตัวเองมาเดินอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก้าวแรกที่ได้รับวีซ่าไปสถานทูตได้รับวีซ่าคนพวกนี้ต่อสู้ชีวิตจากคนไม่มีอะไรจากคนที่เคยนอนอยู่เช่าบ้านอาศัยนอนอยู่เป็นปลากระป๋องจนปัจจุบันนี้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลคนพวกนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับนะมันเกิดจากการปกครองโดยประชาชนมันไม่ได้เกิดจากการปกครองโดยระบอบกษัตริย์สวัสดิการต่างๆจากคนที่ตัวเองเคยเป็นโรบินฮูดจากคนที่เคยอยู่แบบหลบๆซ่อนๆจากคนที่ไม่เคยมีโอกาสอยู่ในเมืองไทยกลับมามีโอกาสจะสร้างตัวตนจนเป็นมหาเศรษฐีบางคนกินดีอยู่ดีวันนี้เดินในสังคมประเทศอเมริกาอย่างสง่างามแต่กลับลืมตัวเองคนพวกนี้ทำไมถึงไม่ยอมรับระบอบการปกครองที่ประชาชนเท่านั้นคือเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์และใช้เสียงของตัวเองในการบริหารประเทศคนพวกนี้กลับคิดว่าประเทศไทยหรือการปกครองแบบไทยๆนั้นควรอนุรักษ์เอาไว้ถามว่าคุณจะอนุรักษ์ไว้ให้เพื่อนร่วมชาติของคุณอดอยากเหรอในขณะที่คุณลืมตาอ้าปากได้แล้วถามว่าคุณจะอนุรักษ์พ่อของคุณเอาไว้กระทืบเพื่อนร่วมชาติในแผ่นดินของคุณหรือในขณะที่พวกมึงกินดีอยู่ดีอยู่แล้วทุกวันนี้เนี่ยมึงเป็นคนอเมริกันเนี่ยเมื่อวานมึงลำบากคนพวกนี้ลำบากพอมีโอกาสได้โอกาสเดินทางมาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีโอกาสได้ไปเขียวมีโอกาสเป็นซีเซ่นแล้วสาบานตนว่าจะเป็นบุคคลที่ยอมรับในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยยอมรับความมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันยอมรับผลประโยชน์ต่างๆอันเกิดขึ้นต้องเป็นของประชาชนเพียงเท่านั้นยอมรับความเป็นคนอเมริกันยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในความเป็นคนอเมริกันแต่เสือกยอมรับพฤติกรรมของนายหลวงดูมันดูคนพวกนี้เนี่ยมาอาศัยอยู่ประเทศที่เจริญแล้วล่ะประเทศนี้เขาเป็นแม่แบบในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนเท่านั้นคือเสียงส่วนใหญ่ถ้าเสือกไม่ยอมรับเสียงในหลวงคนเดียวขอโทษนะท่านเซกูริตี้ฟังไปก็อดทนกันหน่อยนี่คือสิ่งที่ผมเอาตัวอย่างมาให้ท่านผู้มีเกียรติจะรู้ว่าคนไทยพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่กินบุเรือนมีคนต่อเป็นคนที่กินบุเรือนได้เอาผลประโยชน์ต่างๆ welfare social สารพัดอันเกิดจากผลประโยชน์ที่เกิดจากประชาชนที่ทุกคนต้องเสียภาษีอันเกิดจากสิ่งที่เราทำงานบรรดาการทดแทนสิ่งที่เราทำงานมาทั้งชีวิตผลประโยชน์ต่างๆมันเกิดจากกฎกติกาที่เราวางกำหนดเอาไว้ผลประโยชน์มันต้องกลับคืนสู่พวกเรากลับคืนสู่กระเป๋าเรากลับคืนสู่ชีวิตในบ้านปลายของเรายามที่เราแก่เฒ่ายามที่เราไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้นี่คือกติกาในการอยู่ร่วมกันของประชาชน
แต่ประเทศไทยไปดูประเทศไทยทั้งเท่าไหร่เก็บถูกเก็บภาษีถูกเรียกเก็บภาษีภาษีทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยเอากลับคืนสู่ชีวิตของประชาชนเลยแต่เอาภาษีพวกนี้ไปใช้จ่ายในสถาบันพระมหากษัตริย์ปีละ 80,000 กว่าล้านบาทความคิดของพวกมึงมันมีอะไรอยู่ในสมองของพวกมึงพี่ทำการปฏิบัติไม่มีสมองทำไมก่อนที่พวกท่านจะมาอยู่ประเทศอเมริกาเนี่ยพวกท่านก็หนีความยากลำบากมาหนีระบบศักดินามาหนีระบบภาษีสังคมมาหนีระบบเจ้านายหนีระบบหรือความเหลื่อมล้ำมาสู่ดินแดนอันเสรีภาพมาสู่ดินแดนที่มีความเท่าเทียมกันสังคมอเมริกันเป็นสังคมที่เจริญแล้วใครๆก็อยากจะใฝ่ฝันมาเมื่อพวกท่านใฝ่ฝันมายืนอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยทำไมพวกท่านไม่คิดจะให้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนระบบการปกครองในประเทศไทยเหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกาผมถามว่าคนอเมริกันมีความจำเป็นต้องมีนายหลวงมึงคนอเมริกันเขาอยู่ได้โดยไม่มีนายหลวงเขาก็อยู่กันได้เขาก็กินดีอยู่ดีได้เขามีกฎหมายเป็นกรอบในการกติกาในการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีการละเมิดสิทธิโดยไม่มีการก้าวข่ายโดยไม่มีการเอาเปรียบกันแต่ประเทศไทยมีกฎหมายแต่เสือกมีคนใหญ่กว่ากฎหมายหมายถึงบุคคลที่ทำตัวเหนือกว่ากฎหมายก็คือคนที่อยู่ในแวดวงของสถาบันพระมหากษัตริย์จำได้ไหมอดีตนายกสมัครทำกับข้าวถูกกฎเพื่อนคนต่างชาติคนอเมริกันเนี่ยมาหัวร้อนย้อมว่าทำไมนายกรัฐมนตรีของคุณไปทำกับข้าวทำไมถึงถูกกลดมันเป็นเรื่องที่ทุเรศจริงมันเป็นเรื่องที่ทุเรศจริงที่มันแกล้งกันสารพัดที่แกล้งเลยผมถามว่าศาลพวกนี้เนี่ยมันถูกสั่งการได้ไหมมันถูกสั่งการได้กระบวนการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมีกองปปส.ขึ้นมามีพันธมิตรขึ้นมาผมอยากถามสลิมที่อยู่ LA อยากถามไอ้บก.หนังสือพิมพ์ต่างๆที่เขียนเหมือนขี้เขียนเนี่ยอยากถามจริงๆว่าสมองของพวกมึงเนี่ยมีความเป็นสมองมั้ยการที่ประเทศชาติเนี่ยคนในชาติเนี่ยยึดสนามบินก็ไม่พูดคนในชาติยึดกรุงเทพคนพวกนี้ก็ไม่พูดพฤติกรรมที่มันเป็นอาชญากรพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรที่ทำความเดือดร้อนให้คนชาวโลกเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมมันเป็นพฤติกรรมอันเกิดจากมีคนหนุนหลังมันเป็นพฤติกรรมที่ชาวโลกเขาไม่ทำกันแต่คนไทยเสื่อมยอมครับการยึดกรุงเทพมันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการยึดสนามบินนานาชาติมันก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่คนที่บอกสลิมนั้นยอมครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีพยายามที่รับจำนำข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนาเสือกไม่ยอมครับอะไรที่คนจนได้รับผลประโยชน์คนผู้นี้ไม่ยอมรับอะไรที่ใครที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้คนพวกนี้ไม่ยอมรับอะไรที่ไอ้พวกมีอำนาจกระทืบคนยากจนไอ้พวกขี้อันนี้เสียยอมรับ
ผมถามว่าไอ้ความเป็นมนุษย์เนี่ยที่เราอุตส่าห์มาอยู่ในแผ่นดินที่เจริญแล้วเนี่ยของสลิ่มทั้งหลายเนี่ยที่เสื้อเหลืองทั้งหลายทำไมถึงไม่มีความคิดบ้างว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นชาวโลกเขาไม่ยอมรับแต่ทำไมพวกคุณยอมรับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของคนไทย2กลุ่มที่ผมพูดมาตั้งแต่ตอนต้นน่ะมันมีคนไทย2กลุ่มกลุ่มนึงก็อย่างพวกเราที่กำลังมานั่งคุยนั่งคิดกันอยู่เนี่ยว่าเราอยากเห็นสิ่งที่เจริญอยากเห็นสิ่งที่มีความเท่าเทียมกันเราอยากเห็นความเป็นสากลแบบสหรัฐอเมริกาเราอยากเห็นสวัสดิการดีๆให้คนในชาติได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้นี่คือสิ่งที่เราต่อสู้แต่คนพวกนั้นมันบอกว่าเราเป็นขี้ข้าทักษิณบ้างขี้ข้านักการเมืองบ้างเนี่ยสมองของมันคิดได้แค่นั้นเองสมองของคนพวกนี้คิดได้เท่านั้นเองแต่ในขณะที่เราอยากเห็นคนในชาติลืมตาอ้าปากมีความเท่าเทียมกันเพราะอยู่พวกเราอยู่ในแม่แบบของการปกครองที่ถูกต้องมันเป็นแม่แบบของระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องเราก็อยากเห็นสิ่งที่เราเรียนมาอยากเห็นสิ่งที่เราเห็นมานั้นเอาไปใช้ในชาติบ้านเมืองของเราเราอยากเห็นแต่คนพวกนั้นบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นขี้ข้าทักษิณไอ้พวกนี้เป็นควายแดงบ้างสมองของพวกนี้มันคิดได้ตรงนี้แต่ตัวเองอ่ะในขณะที่ตัวเองอ่ะผมถามว่าคุณเปรมเนี่ยบอกลุกขึ้นมาเนี่ยปาฐกถาเนี่ยช่วยกันปราบคนโกงนะปราบคนที่ไม่รักชาตินะปราบคนช่วยกำจัดคนจนผมถามคุณแปรไอ้คดีปลส.เนี่ยคุณแปรมองไม่เห็นเลยคดีพวกนี้มันโกงหรือเปล่าคุณเปรมทำไมมึงไม่ปราบคุณเปรมอีเปรมมึงจะปราบตาทักษิณคนเดียวคุณเกลียดทักษิณคุณประกาศเลยผมเกลียดทักษิณอย่ามาประทัดคาถาให้อายชาวบ้านก็เลยมันไม่ใช่ความถูกต้องในสิ่งที่คุณสำลากออกมาจากปากของคุณจากความสมองของคุณเพราะคุณเลือกปฏิบัติคุณบอกให้จัดการกับคนโกงและคนโกงของคุณเยอะแยะเนี่ยคดีปลส.คดีสปป.4401เนี่ยคุณเปรมมองไม่เห็นเลยคุณเปรมมองไม่เห็นเลยถ้าคุณดีจริงคุณจะต้องเห็นคนไม่ดีทุกคนไม่ใช่คุณเปรมเลือกจะมองที่คุณอยากจะมองแล้วเลือกจะไม่มองกับคนที่ไม่คุณไม่อยากมองไอ้นี่มันไม่ใช่คนครับเป็นตึ๊บถ้าคุณมีความเป็นมนุษย์จริงคุณต้องมองทุกคนเหมือนกันหมดคนไหนทำผิดก็ว่าไปทางผิดแต่คนไหนทำผิดคุณเลือกจะบอกว่าไอ้คนนั้นทำผิดไอ้คนนี้ทำไม่ผิดคุณไม่ใช่เป็นคนที่ตัดสินคุณไม่ใช่เป็นคนที่ประกาศคุณไม่ใช่เป็นคนที่ทำให้คนในโลกนั้นคล้อยตามคุณความจริงสิครับความจริงคือคนอื่นเขาก็มองเห็นแต่คุณอาจจะมองไม่เห็นคุณอาจจะมองไม่เห็นความจริงนี่คือสัญญาของคุณเปรมประเทศไทยมันทะเลาะกันประเทศไทยมันขัดแย้งกันประเทศไทยมีความแตกต่างกันเนื่องจากคนสองกลุ่มนี้มองไม่เห็นความจริงเพราะความจริงความถูกต้องที่สุดนั้นมันมีอยู่หนึ่งเดียวครับไม่ใช่มีสองความคิดไม่ใช่มีสองความเห็นไม่ใช่มีสองภาพมันมีภาพเดียวครับความจริงที่ถูกต้องก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกที่เขายอมรับกับความจริงไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากผลพวงของในหลวงเพราะฉะนั้นครับทำไมประเทศไทยต้องเปลี่ยนระบอบเนื่องจากประเทศไทยนั้นมันไม่ใช่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญของประชาชนเหมือนรัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีฉบับเดียวหากเขามีการแก้ไขกฎหมายเขาจะมีอเมนเมนต์เกิดขึ้นมาตรานั้นมาตรานี้มาตรานั้นแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่มีความจำเป็นในแต่ละยุคเขาจึงมีการแก้ไขกฎหมายแต่ประเทศไทยนั้นมันมีรัฐธรรมนูญหลายฉบับมันฉีกกันไม่เป็นว่าเล่นเลยมันฉีกขึ้นตามความพอใจของคนที่อยากฉีก
แล้วมันฉีกขึ้นก็เพื่อล้างแค้นคนของประชาชนคนไหนเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนเลือกตั้งแล้วประชาชนรักใครมันต้องมีการฉีกรัฐธรรมนูญทุกครั้งเท่าที่เห็นมานี่คือระบอบการปกครองในประเทศไทยแล้วมันฉีกรัฐธรรมนูญกันโดยไม่มีความผิดผมถามว่าหากกติกาที่ตักกติกาที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าฉีกรัฐธรรมนูญแล้วไม่มีความผิดแล้วผมถามว่ามันจะเป็นระบอบประชาธิปไตยได้ยังไงในเมื่อคำว่าประชาธิปไตยหมายของถึงเสียของประชาชนแต่ทำไมในหลวงฉีกได้แสดงว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยเสียของประชาชนแต่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีเสียงของในหลวงแต่เพียงผู้เดียวเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นอีกนายมีชัยรุจพันธ์ที่ประกาศตัวเองว่าจะทดแทนคุณแปดดินเนี่ยจะออกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยถามว่าถ้าตราบใดที่เอกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ให้อำนาจของในหลวงมากกว่าอำนาจของประชาชนแล้วให้สิทธิเสรีภาพทุกอย่างของในหลวงมากกว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีชัยคุณไม่ใช่บุคคลที่มาทดแทนคุณแปดดินคุณคือบุคคลที่มาในคุณแผ่นดินครับเพราะฉะนั้นทำไมประเทศไทยต้องมีการเปลี่ยนระบอบตามใดที่รัฐธรรมนูญไม่ใช่ของประชาชนเชื่อเหลือเกินครับอย่าไปลงคะแนนเลือกตั้งเชื่อเหลือเกินครับคุณทักษิณอย่ามาตั้งพรรคการเมืองเลยผมคนหนึ่งจะไปเลือกท่านเพราะตามใดที่รัฐธรรมนูญมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสามารถฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งได้เนี่ยคุณทักษิณจะมาตั้งพรรคการเมืองผมก็ไม่เลือกท่านเพราะผมเลือกท่านไปแล้วท่านไม่ได้ทำให้เพื่อประชาชนจะทำท่านทำเพื่อในหลวงผมจะไม่เลือกท่านเราจะต้องลบล้างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชนก่อนถึงจะมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นแล้วมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นของทหารของพระราชาผลประโยชน์เป็นคนรอบข้างของพระมหากษัตริย์มันไม่ใช่ เราจะมาทำให้การเมืองนั้นเป็นของนักการเมืองกับของข้าราชการกับของพ่อค้าประชาชนกับของบุคคลที่มีอำนาจที่อยู่ในประเทศไทยทำไมและประชาชนตอนนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยอำนาจเสรีภาพมันอยู่ตรงไหนผลประโยชน์ของประชาชนมันอยู่ตรงไหนมาโกหกกันทำไมไปเลือกตั้งกันทำไมไม่ใช่ครับมันต้องทำรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เป็นของประชาชนก่อนตามใดที่มีหมวดพระบาทกษัตริย์มันไม่ใช่รัฐธรรมนูญของประชาชนคุณต้องทำให้พระบาทกษัตริย์นั้นทำให้พระมหากษัตริย์นั้นอยู่ใต้กฎหมายก่อนทำให้คนรอบข้างของพระมหากษัตริย์องค์กรมนตรีนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายก่อนแล้วคุณต้องค่อยตักพักทางพักการเมืองค่อยมีการเลือกตั้งตราบใดที่ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้คุณจะเลือกตั้งไปทำไมเลือกแล้วก็ฉีกอีกเลือกแล้วมันก็จะใส่ร้ายคนดีๆผมสงสารนายกปูผมสงสารนายกทักษิณคุณคือผู้บริสุทธิ์ที่ตกไปเป็นเหยื่อให้เขามากระทืบคุณเล่นคุณจะเอาตัวเองไปทำลายให้เจ็บปวดทำไมเอาตัวอันบริสุทธิ์ของคุณไปให้เขากระทืบเล่นทำไมใครก็ตามที่ทำตัวดีทำงานดีทำเพื่อประชาชนตระกูลไม่โดนกระทืบทุกคนแล้วยังมีทายาทต่อไปนะคือวันนี้ผมพูดถึงตระกูลเลยอย่าให้หลงเหลือให้ทายาทมันขึ้นมาอีกรอบยังไงมันก็กระทืบคนบริสุทธิ์กระทืบคนดีๆจอมดีนะแล้วก็ใส่ร้ายกล่าวหาสารพัดกลายเป็นคนไม่ดีไม่ดีเลย
ายให้มันสอดคล้องกับประเทศไทยต้องเปลี่ยนระบอบเลยผมก็พยายามทำให้มันสอดคล้องเลยนะอาจารย์นะบรรยายของผมเนี่ยถ้ายังไงก็ต้องเปลี่ยนระบอบนะประเทศไทยต้องเปลี่ยนระบอบแล้วคนไทยเนี่ยนะผมจะบอกให้โดยเฉพาะพวกเพื่อนๆ LA ที่เป็นสลิ่มเนี่ยอาจารย์ดีๆผมต้องเปลี่ยนนิสัยแต่ผมก็ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนสันดานด้วยตราบใดที่เรามองอะไรไม่ออกเลยเนี่ยคุณได้ผลประโยชน์จากระบอบประชาธิปไตยคุณได้ผลประโยชน์จากความเท่าเทียมกันประเทศนี้เขามีไหมเขามีองค์มาคอมมอนตีไหมเขามีอะไรที่มาอยู่บนเหนือมาทำลายความถูกต้องไหมแต่พวกคุณเนี่ยสลิปแต่คุณอยู่เนี่ยคุณอยู่แบบมีสิทธิเสรีภาพคุณมีสวัสดิการทุกอย่างเลยคุณมีความเท่าเทียมกันคุณมีโอกาสสามารถในระดับความจนการเป็นความรวยได้จากคนไม่มีรายการเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองคุณเนรมิตได้นี่คือโอกาสครับนี่แหละคือโอกาสนี่แหละระบอบประชาธิปไตยที่กินได้คุณมีเสรีภาพคุณมีความเท่าเทียมกันคุณอยู่สุขสบายแต่คุณกลับมองเห็นประเทศไทยอาคารที่หลวงไม่ได้ประเทศไทยอยู่ไม่รอดมองได้ยังไงอ่ะมองได้ยังไงผมถามอ่ะประเทศอเมริกันเนี่ยมีคนมากประเทศไทยทำไมเขาอยู่รอดทำไมเขาอยู่ได้แล้วพวกเรายังมาอยู่ประเทศอาศัยประเทศเขาเรายังมีโอกาสอยู่ได้อยู่รอดเลยทำไมตอนนี้ผมจะสรุปว่าทำไมต้องเปลี่ยนระบอบผมเชื่อเหลือเกินว่ามันเป็นความรู้สึกที่หลายๆคนเนี่ยผมเองกับผมเคยรั้งมากเลยเคยคิดจะยอมตายแทนรักมากเกือบไปแล้วแต่ไม่ได้เลยนะแต่ไม่ได้เลยที่บ้านมีลูกเต็มไปหมดเลยไม่หมดเขาไหว้พระกันผมก็ไปเอาเหรียญมาเรียบทองห้อยรับมาเลยซื้อหน้าเลยแบบไงคืนผมทำตัวงั้นก็คนตายครับแล้วผมต้องขอบคุณประเทศอเมริกันนะครับประเทศอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันที่ทำให้ผมเนี่ยมีทุกอย่างมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะระบอบการปกครองจริงๆเลยมาจากระบอบครับมันไม่ใช่มาจากตัวพาราที่ดีมันมาจากระบอบถ้าระบอบมันเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนมีโอกาสทุกคนมีโอกาสท้วงติงเจ้าของประเทศทุกคนมีโอกาสท้วงติงประธานาธิบดีมันเป็นเสรีภาพที่เรามีอยู่ในตัวของเราแต่ประเทศไทยมันไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยมันทำเพื่อคนอื่นประเทศไทยเนี่ยมันอยู่เพื่อคนอื่นมันมีลมหายใจเพื่อในหลวงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนไทยเกิดมาเนี่ย65ล้านคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยหายใจภูมิพลสี่หายใจเข้าภูมิพลหายใจออกสี่จิตเป็นอยู่นี่คือชีวิตของคนไทยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันครอบงำพวกเราอ่ะมันครอบงำจนพวกเราโง่ไม่รู้จะโง่ยังไงแล้วเสรีภาพสิทธิในความเป็นมนุษย์สิทธิในความเป็นคนต้องให้ต้องมอบให้กับภูมิภูมิวันอยู่เนี่ยไปดูหนังก็เอาละพาวอลาดูไทยว่าจะไปไหนจะรีบไปหาหมอไม่สบายพาแม่ไปหาหมอรถแท็กซี่รถติดเอาขับติดขบวนเสด็จคือสารพัดทุกอย่างที่เราเสียผลประโยชน์ให้เขาสารพัดทุกอย่างเสียภาษีให้เขาใช้ปีละ80,000กว่าล้านอีกเสียเวลาให้พวกเขาอีกเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียสิทธิเสรีภาพเสียอนาคตเสียความรู้สึกมันเสียทุกอย่าง
ต้องถามว่ามีเอาไว้ทำไมเราจะมีเอาไว้ทำไมเราจะเอาไว้ทำไมเราจะเก็บเอาไว้ทำไมเนี่ยผมเดินไปห้องนั้นน่ะคนตายคนเสื้อแดงตายโดนยิงกะโหลกยิงกะโหลกเนี่ยโดนยิงกะโหลกหายไปเนี่ยคน14ตุลาเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยมันยิงเข้ามาผมอยู่หน้าประตูธรรมศาสตร์ยิงกันเลยนะผมต้องแก้ว่าผมตอนนั้นเรียนอยู่ช่างก่อสร้างอยู่สิครับเป็นพวกไม่ใช่จริงแดงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเล่ามันไอ้คำว่าคนเนี่ยมันเป็นพวกที่ผลพลอยได้ฉกสวยโอกาสที่มันชนะแล้วมันก็เลยเอาไอ้พวกที่คลั่งกล้ามาเป็นมาใช้เป็นพวกอาชีวะนี่มาใช้เป็นเครื่องมือจริงๆแล้วที่เราต้องการเนี่ยที่ต้องการที่เราชนะได้นะเราต้องการขับไล่เผด็จการผนอมประพาสนะเพราะนั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่าไอ้นภพลไอ้นภพลหรืออุทานสนิทวงที่มาฉกสวยเนี่ยมาเป็นกระทิงแดงเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่มาฉกสวยว่าการเป็นพวกที่ชนะในการเป็นพวกที่รักษาสถาบันมันไม่ใช่เราต้องการไล่เผด็จการแต่ไอ้คนพวกนี้ฉกฉวยโอกาสหาว่าสิ่งที่อาชีพนักเรียนอาชีวะหรือนักศึกษากระทำไปเนี่ยต้องการรักษาสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยครับผิดครับคนละความรู้สึกครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่นะพวกบางคนแน่นอนตอนนี้หันไปมองว่าทำไมต้องเปลี่ยนระบอบทำไมต้องคนที่เขาเสียชีวิตนั้นตายไปทำไมเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาเนี่ยนักศึกษาต้องตายไปทำไมถึงไปย่ำข้อกล่าวหาเขาทำไมถึงไปใส่ร้ายเขานักศึกษาพวกนี้เป็นนักเรียนบริสุทธิ์ที่ต้องการความก้าวหน้าเนี่ยคุณหมอนั่งอยู่เนี่ยคุณหมอหลายท่านเนี่ยคือท่านอยากเห็นความก้าวหน้าของสังคมไทยให้มีความเท่าเทียมกับประเทศที่เจริญแล้วนักเรียนนักศึกษาพวกนี้ก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอยากเห็นประเทศชาติของตัวเองนั้นมีความเจริญก้าวหน้าอยากเห็นกฎกติกาอันถูกต้องมีความยุติธรรมมีความสามัคคีมีสันติสุขมันเกิดขึ้นคนพวกนี้อยากเห็นพวกนี้นะคนพวกนี้ไม่อยากเห็นการฆ่ากันคนพวกนี้ไม่อยากเห็นความรุนแรงแต่สิ่งที่คนพวกนี้ได้รับก็คือความคิดอันโหดเหี้ยมอมหิตจากคนที่มีอำนาจความคิดคนพวกนี้ดันไปกล่าวหาว่าคนนักเรียนนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์เป็นหัวรุนแรงเป็นนักศึกษาหัวรุนแรงบ้างนี่คือสิ่งที่คนที่มีอำนาจนั้นยัดข้อกล่าวหาใส่ให้กับนักศึกษาแล้วคนพวกเขาต้องมาสังเวยชีวิตนับร้อยๆศพถามว่าการตายของนักศึกษาที่เกิดขึ้นนับร้อยศพการตายของนักศึกษาทั้ง14ตุลาทั้ง9 6ตุลา19นั้นแม้กระทั่งคนเสื้อแดงตายปี52 53นั้นมันเป็นการตายนับร้อยๆศพผมถามว่าในหลวงเห็นมั้ยความตายของสิ่งที่ประชาชนตายนั้นคนในชาติตายนั้นผมถามว่าในหลวงเห็นแล้วทำอะไรเฉยผมไม่รู้ผมป่วยเราจะเลี้ยงไว้ทำไมมันต้องช่วยหลังเราได้เลี้ยงไว้ทำไมหากเขาเป็นคนดีจริงมีความเป็นคนจริงลุกขึ้นมาห้ามนิดเดียวทหารก็ไม่กล้ายิงคนในชาติแล้วลุกขึ้นมานิดเดียวประชาชนก็ไม่ต้องตายเสียชีวิตแล้วถ้าเขาลุกมาห้ามเนี่ยง่ายนิดเดียวลุกขึ้นมาหยุดทหารหยุดอย่าฆ่าประชาชนของข้าพเจ้าคนพวกนี้เนี่ยร้องเพลงสรรเสริญเป็นทุกคนเลยไหนใครบอกว่าพวกเวียดนามไหนใครบอกว่าพวกเป็นพวกลาวคนที่ตายไปคนไทย 100% ถามว่าในหลวงปล่อยให้คนในชาติตายได้อย่างไรทำไมต้องเปลี่ยนระบบตราบใดที่ระบอบเนี่ย
มีรัฐธรรมนูญที่ยังมีในหลวงเป็นประมุขอยู่เนี่ยผมบอกตามตรงว่าต้องเปลี่ยนครับใครจะรักในหลวงเพื่อนสลิม LA เพื่อนสลิมในอเมริกาอยากเก็บในหลวงมาไว้คุณช่วยไปบอกในหลวงให้ว่าอยู่ใต้กฎหมายได้ไหมอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้อำนาจของกฎหมายได้ไหมถ้าคุณทำให้ในหลวงของคุณเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเนี่ยและมีความเท่าเทียมกันกับการผู้ที่ใช้กฎหมายเนี่ยคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายคนที่อยู่ในกรอบกติกาเหมือนกันเนี่ยก็คือคนที่อยู่ด้วยกันได้เพราะมันอยู่ในเกมเดียวกันเพราะมันอยู่ในกติกาเดียวกันหากคุณปล่อยให้ในหลวงของคุณเนี่ยอยู่เหนือว่ากฎหมายเนี่ยเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ผมเหลือที่จะให้ทหารไปฉีกรัฐธรรมนูญนะเพราะในหลวงยังอยู่ท่านก็ฉีกอีกในหลวงก็ลูกมาอยู่แทนลูกในหลวงก็ให้ฉีกอีกในหลวงก็หลานมาอยู่หลานในอยู่หลวงก็ฉีกอีกตามใดที่มีคนที่มีอำนาจอยู่เหนือรัฐธรรมนูญก็ฉีกได้หมดเพราะฉะนั้นกติกาจะไม่เป็นกติกากติกาส่งไปอยู่ของฝ่ายที่มีอำนาจเพียงฝ่ายเดียวกติกาไม่ได้อยู่กับคนส่วนรวมคนส่วนรวมหมายถึงต้องคนทุกคนต้องใช้กติกาเหมือนกันคุณปล่อยให้คนอยู่เหนือกติกาเหนือกฎหมายแล้วคุณปล่อยให้ประชาชนในชาติอยู่ภายใต้กฎหมายผมถามว่าเมื่อไหร่ประชาชนในชาตินั้นมันจะลืมตาอ้าปากได้เมื่อไรคนในชาติมันจะมีสิทธิเสรีภาพได้เมื่อไรคนในชาติมันจะกลายเป็นคนแบบพวกมึงได้สักทีประเทศไทยต้องเปลี่ยนระบอบต้องเปลี่ยนโครงสร้างการปกครองต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญต้องเป็นของประชาชนต้องเปลี่ยนนิสัยของประชาชนให้คิดแบบสากลต้องเปลี่ยนนิสัยคนไทยในลอสแอนเจลิสในซานฟรานซิสโกในประเทศอเมริกาทั่วทุกแห่งทุกแห่งเนี่ยให้ทันสมัยแบบสากลเราต้องเปลี่ยนนิสัยเพราะคุณได้ผลประโยชน์จากการปกครองในระบอบแบบสากลคุณต้องใช้วิธีการแบบสากลเมื่อคุณใช้ได้ผลประโยชน์แบบสากลแต่คุณไปใช้นิยมแบบโบราณมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องที่คุณได้ผลประโยชน์แต่คุณกลับไปซ้ำเติมคนในชาติให้ตกนรกอยู่ทุกวันผมถามว่าคุณได้ผลประโยชน์จากการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ทำไมคุณเอาความเดือดร้อนไปให้ประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงแบบระบอบราชาธิปไตยไม่ใช่คนพวกคุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดสลิมคุณเห็นแก่ตัวที่สุดครับก็ก่อนที่เราจะสรุปวันนี้ผมสรุปไว้ทันทีว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนระบอบตามใดที่อยากจะมีในหลวงเก็บในหลวงเอาไว้คุณต้องเอาในหลวงมาอยู่ใต้ภายใต้กฎหมายนะทำยังไงจะให้ในหลวงอยู่ภายใต้กฎหมายสลิมทั้งหลายต้องไปร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหน้าโรงพยาบาลศิริราชว่าเมื่อไหร่พระองค์จะทรงเป็นคนแบบประชาชนแบบปกติทันทีเลยเมื่อไหร่พระองค์จะมีพระเมตตากรุณากับประชาชนของพระองค์สักทีหนึ่งเมื่อไหร่พระองค์จะทรงมีพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นของประชาชนสักทีวิธีแก้ปัญหามันมาจากคนคนนั้นคนเดียวตามได้ที่คนคนนั้นจะมีชีวิตอยู่ประเทศไทยไม่มีวันที่จะมีระบอบประชาธิปไตยขอบคุณมากครับเป็นไงครับผมคิดว่าคงจะไม่ง่วงนะแต่อาจจะคอแห้งนะครับ
ามกำหนดการเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของงานภาคีวันนี้เนี่ยอยากให้พี่น้องนั่งอยู่จนจบนะครับผมจะพูดถึงความเป็นมา3ปีที่ผ่านมาแล้วก็โดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำอะไรบ้างมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องอาจจะรู้ว่าเหมือนเงียบไปเนี่ยความเงียบตรงนี้ผมบอกเป็นครูหน่อยมันเหมือนกับการย่อตัวเพื่อที่จะกระโดดครับปีที่ผ่านมาเป็นจังหวะย่อตัวนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้พี่น้องฟังว่าย่อยังไงนะครับแล้วจะกระโดดเนี่ยจะกระโดดไปได้ยังไงพี่น้องมีส่วนสำคัญอย่างไรกับก้าวต่อไปของภาคีไตรภาคีประชาชนนะครับให้พี่น้องไปทานน้ำนะหรือว่าใครหิวเนี่ยทานได้สัก5นาทีเนาะอาจจะไวหน่อยนะหยิบขนมอะไรก็ได้นะครับอีก5นาทีเรามาเจอกันนะครับอาจารย์ชูพงศ์นะครับจะโฟนอินมาจากนะครับทางไกลนะครับตัวทีมข้างหน้าไม่ได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของโครงการต่างๆของภาคีนะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเอกสารสำคัญที่จะแจกพี่น้องด้วยนะครับเนี่ยไปทานน้ำทานชาแล้วเดี๋ยวมาเลยครับมีเอกสารที่เรียกว่าตาสว่างนะครับเอกสารตาสว่างซึ่งพี่ทวีศิลป์นะครับได้กรุณาทำก๊อปปี้มาให้จำนวนหนึ่งไม่สามารถจะแจกทุกคนได้ก็เดี๋ยวจะให้พี่น้องลองฟังว่าสนใจเรื่องไหนแล้วก็มารับเอาจากตรงนี้นะครับนะเอาประมาณสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาเจอกันนะทานน้ำทานชาให้เรียบร้อยนะครับ